มาต่อกันที่ที่ทางท่านผู้ว่าเองมีการไปเปิดที่บ้านบัวใช่ไหมคะเป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวนะคะตามโครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะเชื่อมโยงในการพัฒนาการค้าในพื้นที่จังหวัดพะเยาของเราด้วยนะคะครับค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ว่าคะในการไปเปิดหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวในครั้งนี้ค่ะคือก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะถือโอกาสนี้เรียนพี่น้องประชาชนครับว่าจังหวัดพะเยาเนี่ยเราได้นำบ้านบัวเนี่ยเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการพัฒนาแต่สิ่งที่อยากจะกราบเรียนแล้วก็เป็นที่น่ายินดีของจังหวัดพะเยาคือว่าเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเองก็ได้เป็นผู้ไปนำเสนอในคณะกรรมการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินก็จังหวัดพะเยาก็เป็นจังหวัดเดียวในจังหวัดภาคเหนือที่เขาคัดเลือกให้เป็นตัวแทนไปนำเสนอรูปแบบการพัฒนาค่ะนะก็จะมี5ภาคนะฮะภาคละจังหวัดจังหวัดพะเยาก็เป็นตัวแทนภาคเหนือในการนำเสนอการพัฒนาผมก็ใช้นำเสนอเป็นชื่อว่าพะเยาโมเดลนะก็คือการทำงานแบบมีส่วนร่วมภายใต้วิถีวัฒนธรรมไทยที่ยกเป็นเรื่องพะเยาโมเดลในเรื่องการทำงานแบบมีส่วนร่วมภายใต้วิถีวัฒนธรรมไทยก็คือว่าจังหวัดพะเยาเนี่ยได้จัดรูปแบบการพัฒนาที่เชื่อมโยงจากชุมชนหมู่บ้านเนี่ยมาสู่จังหวัดและจากจังหวัดก็ลงสู่ชุมชนหมู่บ้านเรียกว่าทำพัฒนาสองทางเลยเป็นรูปแบบการพัฒนาแล้วก็เชื่อมโยงแผนในการพัฒนาตั้งแต่แผนของท้องถิ่นแผนชุมชนแผนอำเภอแผนจังหวัดแล้วก็เป็นแผนเชื่อมโยงไปยังส่วนกลางที่ลงมาสู่พื้นที่เพราะฉะนั้นในแนวทางที่จังหวัดพะเยาทำเนี่ยจะทำให้จังหวัดพะเยาเนี่ยมีแรงขับเคลื่อนเนี่ยเยอะก็คือเหมือนรถวิ่งหลายสูบนะแล้วก็มาเชื่อมโยงกันทั้งในงบประมาณของจังหวัดที่มีอยู่งบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบของส่วนราชการต่างที่มีอยู่แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเพื่อที่จะพัฒนาให้เกิดความสุขแก่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมหรือด้านความมั่นคงต่างอันนี้คือรูปแบบที่เป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วมค่ะทีนี้ที่ใช้คำว่าวิถีวัฒนธรรมไทยก็คือว่าผมเองก็ได้นำหัวใจสำคัญของจังหวัดพะเยาคือคนพะเยาเนี่ยจะมีความสามัคคีกันคนพะเยามีความเชื่อมโยงการทำงานที่ดีผมคิดว่าตรงนี้คือวัฒนธรรมไทยหรือทุนทางสังคมที่ดีงามค่ะผมก็ใช้วิธีการร่วมมือของชุมชนที่เป็นจุดเด่นของคนพะเยาอยู่แล้วเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาร่วมกันค่ะก็มีการทำงานรวมกลุ่มกันมีการทำเวทีประชาคมกันแล้วก็นำปัญหาความต้องการของประชาชนมาสู่การจัดทำแผนแล้วแผนนั้นก็นำไปสู่การประสานงานที่ผมพูดตั้งแต่เบื้องต้นคือแผนของชุมชนก็มาเป็นแผนหมู่บ้านจากแผนหมู่บ้านก็ไปให้ท้องถิ่นช่วยเหลือในรูปของแผนท้องถิ่นอันไหนเกินกำลังของท้องถิ่นก็ส่งมาที่อำเภอเกินกำลังอำเภอก็ส่งมาจังหวัดจังหวัดก็จะใช้งบประมาณจังหวัดไปดูแลแก้ไขถ้าเผื่องบประมาณจังหวัดไม่พอก็เอางบจากส่วนกลางมาช่วยอย่างเงี้ยที่ทำให้จังหวัดพะเยาเนี่ยขับเคลื่อนหลายสู่แล้วก็ไปยึดโยงกับปัญหาพี่น้องประชาชนโดยใช้วัฒนธรรมความรักความสามัคคีเป็นทุนในการทำงานรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่กระผมได้เสนอไปแล้วผมก็ได้นำเสนอว่าการพัฒนาอย่างเงี้ยมันจะเกิดผล2 อย่าง 1. ผลด้านเศรษฐกิจผลด้านเศรษฐกิจคือว่าชาวบ้านก็จะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเพราะปัญหาของเขาหรือความต้องการเขาเนี่ยมีคนช่วยเขาเรื่องไหนเขาทำเองได้เขาทำเรื่องไหนทำเกินความสามารถเขามีคนช่วยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนกลางมาช่วยเขานี่ก็คือผลของการพัฒนาในมิติต่างๆรวมถึงด้านเศรษฐกิจแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งพวกนี้การที่ยึดโยงด้วยความรักความสามัคคีคนเนี่ยมันทำให้เกิดคุณค่าทางสังคมที่เชื่อมโยงกันและยั่งยืนเพราะฉะนั้นคนพะเยาก็จะไม่ทำงานแบบขอเขาเราไม่ขออย่างเดียวแต่เราทำด้วยตัวเราเชื่อมโยงกันทำงานร่วมกันแต่ในที่เกินกำลังก็ต้องให้เขาช่วยอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่เรียกว่าการทำงานแบบมีส่วนร่วมภายใต้วิถีวัฒนธรรมไทยแล้วก็ผมก็เลยนำรูปแบบการพัฒนาที่บ้านบัวเนี่ยเป็นตัวอย่างเพราะบ้านบัวเนี่ยผมได้เข้าไปพบหลายครั้งหลายคราผมพบว่าไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนถิ่นนายกอบต.บ้านบัวไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้นำชาวชนผู้นำกลุ่มต่างๆในชุมชนเขาคุยภาษาเดียวกันเขาทำงานร่วมมือกันอันนี้คือจุดแข็งที่ผมพูดไปเริ่มต้นแล้วว่าคนพะเยามีจุดแข็งเนี้ยแล้วก็เอาบ้านบัวเป็นแบบอย่างเพราะขณะนี้บ้านบัวเนี่ยพัฒนาไปหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิสาหกิจชุมชนด้านข้าวบ้านบัวนี่มีคุณภาพมากมีชื่อเสียงมากนะเดี๋ยวนี้
คนบ้านบัวนี่ก็ขายข้าวได้เงินเป็นล้ำเป็นสันกันอยู่แล้วก็ทำนาแปลงรวมด้วยแล้วก็ยังมีกิจกรรมการพนันต่างเยอะแยะไปหมดเลยบ้านบัวเพราะฉะนั้นบ้านบัวก็เป็นแบบอย่างหนึ่งของการที่คนเนี่ยนำความร่วมมือความร่วมใจกันในการพัฒนาแล้วทำให้เขาสามารถแก้ปัญหาเขาเองได้บ้านบัวเนี่ยเมื่อย้อนไปผมถ้าเบิดจำตัวเลขไม่ผิดย้อนไปสักเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยคนบ้านบัวเนี่ยไปก็เรียกว่าไปดูเอาเลือดไปตรวจวัดเนี่ยนะมีค่าสารปนเปื้อนสารเคมีในร่างกายเกินค่ามาตรฐาน 80% ของหมู่บ้านเนื่องจากเขาก็เห็นก็เนื่องจากใช้สารเคมีในพืชผักต่างๆแล้วบริโภคเข้าไปไงตอนหลังนี่พอเขาตรวจพบเขารู้ปัญหาเขาก็แก้ปัญหาคือบ้านบัวก็จะไม่ปลูกผักโดยใช้สารเคมีแล้วก็การเกษตรเขาจะไม่ใช้สารเคมีเดี๋ยวนี้คนบ้านบัวนี่สุขภาพดีขึ้นหมดปัญหาแล้วนี่คือสิ่งที่มีปัญหาแล้วก็มาคิดแล้วมาทำมาแก้ไขไอ้แนวทางหรือรูปแบบอย่างเงี้ยทำให้เกิดการพัฒนาที่บ้านบัวเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้แล้วเมื่อบ้านบัวพัฒนาเป็นรูปแบบแบบปัจจุบันแล้วเนี่ยบ้านบัวก็มีกิจกรรมมากมายเหลือเกินใช่ค่ะรวมถึงเรื่องโฮมสเตย์จากไปพักบ้านบัวไปพักได้นะฮะก็คืนหนึ่งต่อคนก็ไม่กี่ตังค์นะน่าจะ100บาทหรือ200บาทผมจำไม่ได้ประมาณนั้นเอาตีละ100บาทแล้วกันตกถูกมากฮะไปพักผ่อนไปขี่จักรยานไปดูผลกับพืชผลการเกษตรไปดูนาดูทุ่งแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นบ้านบัวก็เห็นว่า1เศรษฐกิจบ้านบัวดีขึ้น2มีกิจกรรมต่างๆมากมายเหลือเกิน3บ้านบัวเนี่ยมีโฮมสเตย์ที่จะให้คนพักอยู่อาศัยได้แล้ว4คนบ้านบัวเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็มีความขยันแล้วประกอบกับน้ำใจที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเขาต้อนรับแขกนะเขายิ้มแย้มแจ่มใสเขาช่วยกันคิดช่วยพัฒนาเพราะฉะนั้นบ้านบัวก็จะเป็นหมู่บ้านสามารถเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวได้เพราะฉะนั้นในการพัฒนาบ้านบัวเนี่ยนอกจากเศรษฐกิจแล้วเราจะพัฒนาเชิงสังคมต่อเนื่องกันไปให้บ้านบัวเนี่ยเป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเมื่อเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่นอนครับรายได้ต้องดีขึ้นจากการท่องเที่ยวสองสินค้าต่างๆเนี่ยที่คนไปเที่ยวชมไปเยี่ยมบ้านบัวเขาก็ซื้อสินค้ากลับมาได้เช่นข้าวบ้านบัวเนี่ยนะอย่างที่พูดไว้แล้วในบ้านบัวก็ยังมีบางฤดูกาลก็มีองุ่นมีสตรอเบอรี่แล้วก็ที่ยืนพื้นก็มักจะเป็นข้าวโพดหวานเนี่ยนะข้าวโพดหวานแล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบ้านบัวจะเป็นตัวอย่างของการพัฒนาที่จะเห็นผลในแนวทางที่เรียกว่าแนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงก็คือความมีเหตุผลเขาคิดด้วยเหตุผลกันแล้วมาแก้ปัญหาแล้วก็ทำอย่างพอเพียงพอประมาณตามกำลังเขาและพวกนี้ก็เป็นภูมิคุ้มกันแก้ปัญหาความยากจนได้บ้านบัวกำลังเติบโตเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมก็พูดกับชุมชนบ้านบัวเสมอว่าพวกเราจะต้องรักษาวัฒนธรรมของความเข้มแข็งของชุมชนก็คือความรักความสามัคคีไว้แล้วก็ที่สำคัญก็คือการถ่ายทอดความรู้สู่ความรู้สู่คนจากรุ่นสู่รุ่นจากผู้ใหญ่สู่เด็กเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันจะทำให้การพัฒนาบ้านบัวมีความยั่งยืนแล้วก็บ้านบัวก็จะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวของจังหวัดเลยแห่งหนึ่งค่ะจากที่สัมผัสมานะคะก็เคยไปที่บ้านบัวเขามีกิจกรรมให้ตั้งแต่รุ่นเด็กเล็กๆจนถึงรุ่นผู้เฒ่าผู้แก่นะคะในการที่จะต้อนรับแขกที่มาเยือนในบ้านบัวเนี่ยแล้วก็บ้านบัวเองเขาก็มีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านฝีมือการทำงานการสร้างรายได้หรือว่าการเกษตรนะคะค่ะแล้วก็เป็นอีกต้นแบบหนึ่งที่มีการเข้ามาศึกษาดูงานเยอะมากด้วยใช่ไหมก็วันนี้ทั้งเมื่อวานในทางนักศึกษาชาวต่างชาตินะมาจากมหาลัยธรรมะของญี่ปุ่นนะมหาลัยธรรมะนี่เป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการออกแบบสองก็มหาลัยจากแคลิฟอร์เนียก็เรียกว่าแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้สองคณะร่วมกับมอพะเยาเนี่ยประมาณเกือบ 5-60 คนเข้าไปดูงานที่อำเภอภูกำยาวเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบเรื่องเกี่ยวกับการหัตถกรรมที่ทำจากผักตบชวาแล้วก็ตอนบ่ายเมื่อวานก็เข้าที่บ้านบัวเพื่อที่จะไปส่งเสริมพัฒนากรรมด้วยเพราะฉะนั้นบ้านบัวเนี่ยจะมีการพัฒนารูปแบบต่างๆเยอะแล้วผมคิดว่าการที่นักศึกษาทั้งมาลายธรรมะจากญี่ปุ่นและมาลายแคลิฟอร์เนียจากสหรัฐอเมริการวมทั้งมอพะเยาเนี่ยไปช่วยดูการออกแบบเนี่ยผมคิดว่าวันข้างหน้าเนี่ยผลิตภัณฑ์ของบ้านบัวที่ทำเรื่องเกี่ยวกับผักตบชวาไม่ว่าจะเป็นตะกร้าเป็นกระเป๋าต่างๆน่าจะมีรูปแบบที่ดีขึ้นอีกเยอะเลยใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดขายโอท็อปด้วยการท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นผมก็ที่เรียนว่าจังหวัดพะเยาเนี่ยที่เป็นรูปแบบที่นำเสนอกับสภาขับเคลื่อนการเป็นรูปประเทศด้านการพัฒนาการแผ่นดินที่เราใช้คำว่าพะเยาเนี่ยการทำงานแบบมีส่วนร่วมภายใต้วิถีวัฒนธรรมไทยโดยยกตัวอย่างบ้านบัวเนี่ย
จึงเป็นรูปแบบหนึ่งที่ผมก็คาดว่าทางสภากับเพื่อนการรุกประเทศเนี่ยจะนำจังหวัดพะเยาเนี่ยไปเป็นแบบอย่างทั่วๆไปอันนี้เป็นน่าเป็นความภาคภูมิใจของคนพะเยาใช่ค่ะเป็นความภาคภูมิใจนะคะที่ได้เคยไปสัมผัสมาก็เหมือนกับว่าภูมิใจที่ได้ไปเห็นแล้วก็อยากจะให้หมู่บ้านอื่นๆเอาไปเป็นตัวอย่างโดยเฉพาะคนในพื้นที่จังหวัดพะเยาของเราเองบางคนนี่ยังไม่เคยไปเลยนะคะค่ะต้องไปสัมผัสเองนะคะก็ไม่ต้องอะไรครับเมื่อวานซื่อนั้นผมไปบ้านบัวก็ยังมีโอกาสที่ไปรับประทานข้าวเย็นนะกับชาวบ้านเขานะมีปลานึ่งมีผักนึ่งมีแจ่วอะไรก็รับประทานอาหารอย่างสนุกนะตั้งขันตกเลยค่ะนั่งโต๊ะตั้งทานกันแบบสบายๆแล้วก็ดูทุ่งนาที่เป็นทุ่งข้าวก็เป็นทุ่งบะนาแปลงรวงค่ะมันเขียวสวยมากมันแบบดูแล้วสายตาสดชื่นมากกำลังคิดว่าเนี่ยถ้าเผื่อเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะมีคนเอาจักรยานมาถีบในบ้านบัวเนี่ยถีบจักรยานดูไล่ดูนาดูสวนเนี่ยแค่นี้ก็มีความสุขแล้วใช่ค่ะค่ะมาอีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งนะคะท่านผู้ว่าค่ะก็ในช่วงเมื่อวานนะคะเมื่อวันที่8ค่ะวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่จังหวัดพะเยาของเราก็มีการปล่อยพันธุ์ปลา